หนึ่งความไม่พอใจของหน่วยรักษาชายฝั่งฟิลิปปินส์ค่ะแสดงความไม่พอใจต่อเรือลาดตระเวนจีนนะคะที่เคลื่อนที่ในลักษณะอันตรายแล้วก็กีดขวางเส้นทางซึ่งอยู่ในพื้นที่พิพาทอย่างในทะเลจีนใต้นั่นเองค่ะ เมื่อวานนี้นะคะหน่วยรักษาชายฝั่งฟิลิปปินส์ค่ะเปิดเผยคลิปวิดีโอเรือลาดตะเวนของจีนที่เล่นเข้ามาขวางเรือ BRP t e r e s a m a c b a n แานะคะที่กำลังตรวจการอยู่บริเวณแนวสันดอนสกาบโรภายในอาณาเขตทะเลจีนใต้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ8กุมภาพันธ์โดยหน่วยรักษาชายฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยบอกว่าได้พบเรือจากกองเรืออาสาสมัครของจีนในจุดที่เกิดเหตุอีก4ลํลำหน่วยรักษาชายฝั่งฟิลิปปินส์นะคะยืนยันบอกว่าจุดประสงค์ของการส่งเรือเข้าสู่หน้าน้ำน,นี้ ก็คือเพื่อคุ้มครองชาวประมงฟิลิปปินส์จากการถูกคุกคามระหว่างลอยลำอยู่ในจุดนี้ที่เป็นแหล่งจับสัตว์น้ำดั้งเดิมของประเทศโดยเรือของจีนนะคะแล่นเข้ามาในลักษณะที่หน่วยยามฝั่งบอกว่ามันอันตรายแล้วก็กีดขวางเส้นทางถึง4ครั้งรวมทั้งแล่นตัดหน้าถึง2ครั้ง ขณะที่สถานทูตจีนประจํากรุงมนิลายังไม่ออกมาแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์นี้เนื่องมาจากว่ายังเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็คือช่วงจุดจีนด้วยนะคะสาหรับพื้นที่ทะเลจีนใต้ค่ะเป็นพื้นที่พิพาทของจีนกับอีกหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์มีเวียดนาม,มีอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็บรูไนโดยจีนเนี่ยอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ทะเลดังกล่าวตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จีนอ้างมาว่าเป็นของจีนกับทั้งหมดค่ะ